ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะคะณเสถียรธรรมสถาน2หุบเขาโพธิสัตว์ฝนตกมาตั้งแต่ตอนประมาณสัก4โมงเย็นค่ะพวกเราก็อยู่กับความเย็นของน้ำและต้องปรับท่าทีของการอยู่กับฤดูฝนที่นี่โดยที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปปรารภนาพรรษาที่สถูปะที่เราตั้งใจไว้ได้แต่เมื่อมีปัญญาปัญหาไม่เป็นอุปสรรคเลยนะคะเราจึงเลือกที่จะมาใช้ในสถานที่ที่เราเรียกว่าศาลาหัวใจโพธิสัตว์และเราก็ได้เห็นสิ่งที่คุณแม่เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะคือโมเดลของหุบเขาโพธิสัตว์ที่เกมทำมาถวายคุณยายต้องขอโทษเกมจริงๆที่ไม่ได้ขึ้นมาดูเลยในวันอาสาฬหบูชาแต่งดงามมากสาธุให้กับทีมของเกมส์ค่ะก็ในทุกโอกาสที่เราได้เห็นมาปฏิปต่อเป็นจิ๊กซอที่ทำให้เราเห็นว่าการมีคอนเน็กต์การต่อเนื่องนะคะที่สามารถทำให้เราไปถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้การทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ในทุกเรื่องราวมีบุญคุณทั้งสิ้นแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าทุกข์เราก็จะเห็นเลยว่าทุกเป็นปุ๋ยของชีวิตในช่วงของโควิดมันทำให้เราได้กลับมามองเห็นความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งในจิตใจของเราและแน่นอนเลยค่ะเราจะพ้นทุกข์ได้ไม่ว่าอะไรจะเป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ปัญญาเท่านั้นเองทุกเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องตั้งสัจจะกับตัวเองว่ามีไว้แค่เพียงให้เห็นนะคะเมื่อก่อนเข้ารายการคุณแม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักศึกษาปริญญาเอก4คนที่มาถามถึงเรื่องของการเยียวยาเรื่องการวางท่าทีที่จะทำให้ผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขาสามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมันมีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งคุณแม่ก็ประมวลโดยภาพรวมเลยคุณแม่ว่าคนที่ยอมรับความจริงจะรู้ว่าล้มตรงไหนก็จะลุกตรงนั้นแต่ถ้าคนที่พูดว่าเสียดายนะฉันไม่น่าล้มเลยคนนั้นน่ะจะลุกยากเพราะอะไรเพราะคุณไม่ยอมรับความจริงถ้าคุณยังพูดว่าแหมไม่น่าเลยไม่น่าเลยมันก็ไม่น่าเลยไงคะแต่ถ้าบอกว่าความจริงคือมันล้มแล้วล่ะเราต้องใช้ความจริงนั่นแหละอย่างไม่ยอมจำนนอย่างไรนั้นวันนี้ในขณะที่เรากำลังถ่ายทอดกันอยู่นี้นะคะคุณแม่ขอตั้งคำถามกลับไปที่คุณที่กำลังดูทางบ้านว่าถ้าคุณเห็นความจริงบางอย่างที่เกิดขึ้นและคุณเห็นมันอย่างไม่กลัวคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เกิดนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรตอบมาเลยค่ะใครตอบได้คะถ้าเห็นความจริงอย่างไม่กลัวสิ่งที่คุณจะเห็นต่อไปก็คือการดำริที่จะอยู่ความจริงนั้นอย่างไม่ยอมจำนนถามว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไหมคะเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะเราเคยเห็นไหมคะว่าคนที่กำลังจะอดตายเนี่ยเขาไม่ยอมตายเขาทำไงคะเขาจะเดินไปหาสิ่งที่เขาต้องการค่ะเขาไม่ได้รอให้ใครมาเสิร์ฟนะคะเราเนี่ยใช้วิธีการกับชีวิตของเราโดยการไปหาเงินและเอาเงินไปซื้อสิ่งที่ตัวเองต้องการเขาเรียกว่าเสิร์ฟแต่จริงๆเงินไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเงินเป็นอะไรเงินเป็นสิ่งที่จะได้มาซึ่งความสะดวกคนที่เขาไม่มีกินและเขาไม่ยอมอดตายเนี่ยอะไรก็ได้เขาจะกินง่ายขึ้นและเขาจะลุกไปเพื่อสร้างมันมากกว่าซื้อมันนั้นความสุขของหุบเขาโพธิสัตว์จึงมีเรื่องที่ชัดเจนมากคือสุขง่ายใช้น้อยเนี่ยค่ะฝนตกเปียกใช่ไหมเปียกก็ไม่ทุกข์ไงหาที่แห้งนั่งสินี่ไงสุขง่ายใช้น้อยนี่ไงแล้วต้องสุขเมื่อเดินไปหามันสุขเมื่อสร้างใช่ไหมรอใครเสิร์ฟมะไม่อะคุณแม่ถึงเวลาคุณแม่ก็ทำหน้าที่ของคุณแม่อะแล้วก็ต้องสุขเมื่อให้ด้วยสิ่งที่สุขเมื่อให้ได้คือให้อภัยกันด้วยนั่นในช่วงเวลาที่เราจะมาอยู่รวมกันในวันที่เราจะตั้งสัจจะร่วมกันว่าเราจะใช้สถานการณ์
ที่มันเกิดขึ้นจริงๆอย่างเรียนรู้ว่าสิ่งนั้นเราจะใช้มันเป็นประโยชน์ให้ได้เขาเรียกว่าคนที่ไม่ยอมจำนนยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนและลองเริ่มมองเห็นความเข้มแข็งในตัวเราจากวิธีการที่จะใช้ประโยชน์แม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าทุกข์ก็ตามก่อนอื่นเลยคุณแม่อาจจะขอใช้ช่วงเวลาก่อนที่นักบวช90ชีวิตจะได้ภาวนาพรรษากับคุณแม่ณหุบเขาโพธิสัตว์อาจจะเชิญชวนเมื่อเช้านี้มีคนดูอยู่เยอะหลายคนอาจจะเริ่มตั้งวิธีการที่จะมีสัจจะอธิษฐานกับตัวเองได้แล้วคือมีสัจจะที่จะกำจัดจุดอ่อนถ้าเราเป็นคนที่แบบพูดเร็วใจร้อนตัดสินคนเก่งก็แนะนำว่าจงตั้งสัจจะที่จะมีสติจะทำอะไรสัก3เฮือกจะตัดสินใครหายใจลึกๆสัก3เฮือกหายใจอย่างมีสติหายใจเข้ารู้กายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้หายใจอีกครั้งหนึ่งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้และอีกครั้งหนึ่งเวลานั้นต้องบริสุทธิ์ไม่เอาอคติไปตัดสินเข้าใจไหมถ้าอยากรอดนะหายใจเข้ากายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้หายใจออกกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้หายใจเข้าอีกครั้งปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐสุดแล้วบริหารกรรมไปเลยยังไม่ยอมจำนนนี่เป็นวิธีการให้คำแนะนำว่าต้องมีสัจจะในการสร้างความสม่ำเสมอในเทคนิคหนึ่งเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งถ้าเราจะใช้อานาปานสติเป็นเทคนิคอานาปานสติเป็นเทคนิคนะคะมีตั้งหลายเทคนิคแต่อานาปานสติคือหายใจเข้าหายใจออกถ้าทำให้มากจะเดินให้มากในเรื่องของสติเนี่ยสติปัฏฐาน4สมบูรณ์นั้นลองใช้เทคนิคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ตั้งแต่เมื่อครั้นยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่อานาปานสติตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เราอยู่หุบเขาโพธิสัตว์ลองใช้เทคนิคนี้ดูหายใจอย่างมีสตินั่นคือหนึ่งในสัจจะที่ควรจะต้องตั้งใจที่จะทำพอเข้าใจไหมเพื่ออะไรมีสติเพื่ออะไรเพื่อรู้ทันการกระทบกระทบทางไหนบ้างตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันมีโลกมากระทบมีของมาให้เห็นถูกใจก็เรียกว่าสวยไม่ถูกใจก็เรียกว่าไม่สวยกินอะไรอร่อยก็เรียกว่าสุขไม่อร่อยก็เรียกว่าทุกข์อย่างนี้พอเข้าใจไหมพอย้ำเข้าไปเรื่อยๆก็คือว่าให้เห็นว่าหนึ่งลมหายใจรู้ทันผัสสะแล้วไม่เพลินในเวทนานี่คือการตัดกระแสของการเกิดรากคือตัณหาเลยตั้งสัจจะเลยอธิษฐานว่าจะรู้เหตุปัจจัยของการเกิดตัณหาคืออะไรมีสติรู้ทันผัสสะแล้วไม่เพลินในเวทนาตัณหามีได้ไหมไม่ได้เนี่ยค่ะนี่คือหนึ่งในอธิษฐานที่เธอควรทำนะงงไหมจ๊ะเงียบถามว่างงไหมตอบตรงๆโอ้สาธุสาธุลูกเธอตั้งสัจจะในการลดจุดอ่อนของเธอแล้วเธอทำมันขึ้นมาเอาทีละ24ชั่วโมงก็ได้ลูกนี่พูดจริงเธอจะเป็นนักแก้ปัญหาเลยแหละเพราะมันจะมีสติสมาธิสัมปชัญญะและปัญญาเลยมีสติทุกลมหายใจเข้าแล้วออกกายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาประเสริฐที่สุดรู้มันมีสมาธิเลยจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเลยมันรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างสัมปชัญญะและปัญญาไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นไม่ได้เธอก็เห็นเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ไม่พลาดเป้าเลยพอบอกเกิน2นาทีคุณแม่บอกออนเลยเพราะว่าอะไรจิตมันควรกับการงานดีอยู่แล้วไง
ต้องมีสคริปต์มั้ยต้องเลยขณะเนี้ยแก้ปัญหามาเมื่อกี้ตอนที่เดินมาคุณแม่ก็ไม่รู้สึกว่าฝนตกเปียกด้วยนะคือถ้าเรามีเป้าแล้วเรารู้เราพึ่งตัวเองได้เปียกไม่ได้เป็นปัญหาของคุณแม่น่ะเพราะคุณแม่มองว่าฝนตกต้นไม้งอกงามคุณแม่มองประโยชน์ของฝนถูกไหมถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นการที่เรามีสตูปาดที่เปียกเป็นปัญหาของเราไหมลูกก็นี่ไงมีปัญญาจัดการมาอยู่ตรงนี้ได้ก็เหมาะเลยด้วยเพราะอะไรก็เพราะมันมีที่เดียวที่มีหลังคาไงคุณก็ต้องยอมรับความจริงถูกไหมแต่คุณไม่ยอมจำนนใช่ไหมที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานถูกไหมคุณแม่ก็ทำให้ดูนี่ไงลูกทำให้ดูอยู่ให้เย็นแล้วเป็นสุขให้ได้กับทุกสถานการณ์ลูกยิ้มได้แล้วยิ้มได้แล้วตั้งสัจจะอธิษฐานไม่ใช่เข้าคุกนี่เป็นบุญขนาดไหนแล้วเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยอ่ะลดน้ำอ่ะเดี๋ยววันนี้เพลิดเพลินกับการเดินเลยพระจันทร์จะยังสว่างอยู่เมื่อเมฆหมอกมันไปจริงไหมลูกเมื่อเธอไม่กลัวอะไรใจเธอจะล่าเริงจริงไหมลูกเออนี่ไงแค่หาประโยชน์เป็นไหมเนี่ยถ้าคนหาประโยชน์เป็นมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์นะลูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเห็นประโยชน์ของมันไม่ได้พูดเรื่องแสวงหาผลประโยชน์นะคนละเรื่องนะคนละมิตินะแสวงหาผลประโยชน์ยังอาจจะมีความเห็นแก่ตัวนะแต่เห็นเป็นประโยชน์คือทำลายอัตตาตัวตนเลยแล้วได้ประโยชน์ให้ได้ในสิ่งที่มันมีปัญญาตรงนั้นน่ะคุณแม่ใช้วิธีการนั่งอยู่คือจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาวางแผนว่าเขาจะมีที่ครอบปรากฏว่าฝนตกมันยังไม่มีที่ครอบน้ำมันก็หยดจริงไหมเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็บอกว่าน้ำหยดก็ไม่ได้เป็นปัญหานะเพราะมันมีคนเช็ดนี่แต่ถ้าเราบอกว่าทำไมน้ำมันถึงหยดคุณก็จะเงยขึ้นไปดูที่ข้างบนแล้วคุณก็จะเริ่มเพ่งโทษว่ามันมุงยังไงวะแล้วมันจะมีอำนาจของราคามาเลยตั้งแพงแน่หนูเห็นไหมว่าอะไรมันผักหนูตันหาทั้งหมดเลยนะฮะคือไม่อยากให้หยดแล้วมันก็เริ่มออกไปเนี่ยฟื้นฝอยหาตะเข็บมันเสียเวลาเราไหมเสียเวลามาแค่เช็ดแห้งใจไม่เปียกดำเนินกิจการงานต่อไปด้วยใจที่ควรกับการงานนี่เห็นไหมลูกไม่เสียเวลาด้วยและก็หาที่มาครอบซะเมื่อถึงเวลาอันควรเขามีอยู่แต่เขาทำไม่ทันแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าฝนตกเนี่ยมันเปียกจะรั่วไม่รั่วมันก็เปียกเพราะมันโปร่งซะขนาดนี้แล้วที่ทำอย่างนี้ก็เพราะไม่อยากใช้แอร์ไงแล้วถ้าหาประโยชน์ให้ได้จากการสอนจากเรื่องที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยก็ปลูก30ปีในแผ่นดินที่ชื่อเสถียรธรรมสถานแต่อยู่เชียงใหม่พอถึงเวลาแล้วมันโตแล้วพอถึงจะมีหุบเขาโพธิสัตว์ก็ตัดมันมาใช้มันมีแต่ความงามทั้งนั้นแหละลูกในคอนเนคชั่นน่ะสุขง่ายใช้น้อยเพราะฉะนั้นฝนตกก็เพื่อให้เกิดความงอกงามของเมล็ดพันธุ์และเอาเมล็ดพันธุ์นั่นแหละไปเป็นประโยชน์ต่อไปไม่มีอะไรเลยที่บอกว่าเป็นปัญหามันคือความสำเร็จมันคือความสักเซสมันคือความศักดิ์สิทธิ์ของการแก้ปัญหาอ่ะเห็นจุดอ่อนยังเดี๋ยวจะสึกออกไปเนี่ยอะไรเป็นปัญหาของชีวิตเนี่ยได้ยังลูกได้วิธีการอธิษฐานเจ็บหรือยังอธิษฐานกำจัดจุดอ่อนดูโอวาทปาติโมกละอกุศลอธิษฐานที่จะละอกุศลจุดอ่อนของเธอคืออกุศลเป็นการคิดปรุงแต่งเพ้อเจ้อเธอต้องอธิษฐานว่ามีสติรู้ทันการปรุงแต่งอย่าง
ไม่มีกุศลน่ะคืออกุศลเอาออกไปแล้วก็ตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จในฝ่ายของกุศลสักเรื่องนึงที่มันจะชื่นชมยินดีตัวเองได้อ่ะเอาสักเรื่องนึงจะลองยกตัวอย่างไหมมีไหมเช่นจะลุกขึ้นมาทำวัดทุกเช้าอย่างเงี้ยถ้าเรารู้เราเป็นคนขี้เกียจมันก็ทำกุศลใช่ไหมให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยหรือเราจะเล่นเกมลมหายใจเวลาที่เราออกไปแอดเวนเจอร์ในหุบเขารดน้ำต้นไม้บริเวณนี้เราจะไม่รดน้ำแค่ดึงสายยางไปรดแต่เราจะภาวนากับการรดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีสัจจะอธิษฐานว่าการรดน้ำคือการทำมรรคภาวนาเงี้ยค่ะคือให้มันเห็นลงไปในรูปแบบเลยอะเราจะมีมรรคภาวนาเพราะมรรคภาวนาเป็นกุศลลดการเพลินในราคะโทสะโมหะเป็นอกุศลและจะมีมรรคภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นสิ่งที่ดีนั้นต้องเจริญขึ้นเรียกว่าภาวนาก็ทำมรรคภาวนามีปัญญาศีลสมาธิเมื่อมีมรรคภาวนานี่รอดเป็นรางวัลเลยหรอไม่ต้องอธิษฐานเลยว่าขอให้ทุกข์ดับมันเป็นรางวัลอันนั้นไม่ต้องอธิษฐานแล้วอธิษฐานในเหตุปล่อยวางในผลได้เลยชัดเจนไหมจ๊ะเช่นทางบ้านอธิษฐานว่าจะไม่ดูละครน้ำเน่าถ้าละครน้ำเน่ามันอยู่ที่จอที่ไหนแล้วมันอยู่ที่ใจเธออ่ะจริงไหมก็จะปล่อยให้ใจเธอมันแสดงนิสยาพยาบาทน้ำเน่ากันน้ำเน่าก็ต้องนั่งดูใจจอใจไปเรื่อยๆรู้ลมหายใจเห็นนิสยามาจ้าเอ๋บ๊ายบายเร็วๆเห็นโทสะมาจ้าเอ๋บ๊ายบายเร็วๆเห็นโมหะมาถอนให้ได้เลยอย่างเงี้ยลูกคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าเธอมีปัญญาในการที่จะบอกตัวเองว่าจะหยุดอะไรแล้วเร่งอะไรนะสมมติว่าหยุดอกุศลได้เร่งกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายนะต้องทำสองอย่างก่อนนะตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะละอกุศลและจะทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นเอาสักเรื่องหนึ่งแล้วจากนั้นการรักษาใจให้ขาวรอบอยู่ทุกลมหายใจเข้าแล้วออกง่ายเลยลูกเนี่ยสามอย่างนี้โอวาทปฏิโมกข์นะทรงแสดงกับพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างน้อยก็ตั้งแต่นั่นแหละสุปฏิปันโนตั้งแต่โสดาบันไปอ่ะเอาไหมพรรษานี้เอาไหมจ้าเอาไหมจ้าฉันหายว่าเธอจะตั้งสัจจะไหมไม่มีใครก็ให้เธอได้หรอกเอาไหมจ้าจะขัดเกลาตัวเองไหมหรือเธออยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพรรษานี้จะซื้อมันทุกงวดเลย คุณแม่จะให้กำลังใจว่าหากำไรได้จากการละเธอลูกอธิษฐานที่จะหากำไรได้จากการละอย่าหากำไรจากการแสวงหาเลยจะเหนื่อยดิ้นห้อยละกะมั้งอธิษฐานว่าจะมีความสุขในขณะที่มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ละอกุศลแล้วทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นรักษาใจให้ขาวรอบอีเนี้ยคือสิ่งที่มันทำได้ทุกคนนะแสวงหาผลประโยชน์ยังต้องอาศัยปัจจัยภายนอกนะเช่นการศึกษาประสบการณ์ทางภาคธุรกิจเห็นไหมสายป่านดีเปล่าเน็ตเวิร์กแม่นไหมซื่อสัตย์หรือเปล่าโอ้โหเยอะอีนี่เธอต้องมีสัจจะกับตัวเองอะอุ้ยดีนะเนี่ยนั่งในศาลาโน้นนะนะมันไกลไม่ได้สบตาเนี่ยฉันก็เธอจะอยู่เป็นสบตาเธอได้ทุกคนเลยอะอ๋อยกเว้นพวกที่นั่งไปลายๆหน่อยขอยืนหน่อยได้ไหมไม่เห็นเลยปลายอยู่ไหนอ่ะหางไปถึงไหนอ่ะลูกเพราะเขาบอกว่าบนเนี้ยให้นั่ง60คนไม่มีใครกล้าขึ้นมาเลยกลัวรุดสุดพี่เบิร์ดบอกว่าได้60คนอ่ะไปถึงตรงนั้นอ่ะโอเคอ่ะก็เนี่ยปลายๆเนี่ยนั่งขึ้นมาข้างบนได้อีกตรงเหล็กอ่ะป่ะในกรณีนี้บรรดาคนเก่าทั้งหลายขึ้นมาเบียดตรงนี้ได้อีกป่ะในกรณีที่แบบเราเปิดทางเนี่ยแล้วให้คนเก่าเนี่ยเข้ามานั่งตรงนี้ได้เนี่ยค่ะ3อะละแค่จบนี่เลยเอาแคทเข้ามาลูกเนี่ยแค่เสาเนี่ยเธออยู่ได้หมด
นอกนั้นเป็นคารวาสเอาค่ะพี่ติ๋งนั่งต่อเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มสวดมนต์แล้วค่ะพี่ติ๋งขึ้นมาแพทพาแม่มาลูกนี่ตรงนี้เลยลูกนั่งตรงนี้พ่ออยู่ข้างล่างยายไม่เห็นวันนี้มีแพทวงเคลียร์พาแม่มากับเพื่อนเอาละได้พวกนั้นตะวันมานี่เลยขึ้นมาพวกคนได้พี่ติ๋งคะดีเลยเนี่ยสองอันนี้มาคุณแม่นั่งได้นะริมน้ำนั่นก็ได้ต่อได้จ้ะก็ดีนะแพทจะมาอยู่5วันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำวัดแล้วจะตามไปเหมือนหนังอะตามไปบิณฑบาตแล้วก็ยอมรับความจริงไว้นะคะถ้าไม่มีของในบาตรก็จะเรียกไปเพื่อประโยชน์และความสุขไม่ได้ไปเอาอาหารนะอะแสดงว่าคุณยายก็เดินได้รอบแล้วโอเคเอ๊ะนับดูแล้วไม่น่าจะ90ถึงแล้วเนี่ยถึงเนาะถึงไหมคะอันนี้ฉลาดมากค่ะเพราะตรงนี้ก็จะมีเหล็กลับค่ะถ้าล่วงก็ยังมีเหล็กลับนะคะก็เนี่ยแหละบ้านเราโอเคทีนี้เดี๋ยวจะมีผู้แทนนะคะที่จะเธอกล่าวคำขอเข้ามาเป็นไหมเนี่ยหืออาจารย์เยทำเป็นไหมอ่ะคุณแม่ก็คงไม่นำหรอกไม่เอาละพรรษานี้แบบไม่เป็นก็ต้องเป็นแล้วล่ะลูกคือไม่เป็นก็ต้องฝึกแล้วล่ะเพราะว่าถึงจะสุขง่ายใช้น้อยเราก็ต้องเพียรกันมากและเป็นความเพียรที่ต้องสมัครใจบังคับไม่ได้ลูกต้องสมัครใจเขาเรียกว่าต้องมีฉันทะความเพียรต้องมีอิทธิบาท4ฉันทะก่อนวิริยะเพียรที่จะละอกุศลเพียรที่จะทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยเพียรที่จะรักษาใจให้ขาวรอบเนี่ยแล้วก็จิตตะตั้งใจมั่นตั้งใจเลยต้องตั้งใจเอาสักเรื่องนึงที่ตั้งสัจจะวิมังสาใคร่ครวญทำให้ได้แก้ปัญหาได้จนกระทั่งมันไปได้อะเนี่ยอิทธิบาท4จะทำให้การอธิษฐานพรรษาของเธอหลั่นล้าล่าเริงไม่ถอยทัพกลับกรุงลงกาก่อนระหว่างทางโอเคไหมตุ้ยนั่งตรงนั้นดีอยู่แล้วใช่ไหมโอเคเอาล่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่ห่วงใยคนเก่าๆที่ทำงานหนักถ้าเราไม่สนุกไม่เป็นสุขเราก็จะเสียสละน้อยหรอกมันทำงานให้สนุกราคะไม่ใช่หมายความว่าสนุกสนุกในที่นี้คือมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในอิทธิบาท4เนี่ยทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์นี่คืออุดมคติที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสให้กับเสถียรธรรมสถาน1นะคะและที่นี่ก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะก๊อปรูปปั้นท่านที่สถานเสถียรธรรมสถาน1ซึ่งรูปปั้นนั้นเนี่ยพี่เทืองศิลปินปั้นให้คุณแม่ตั้งชื่อว่านั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงถ้าอาจารย์ยังอยู่ทำงานให้สนุกคุณสรรสนีไปทำงานให้สนุกสอนให้เยาวชนคนหนุ่มสาวมารู้ว่าลมหายใจคือเพื่อนเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยตบทำหรือยังคุณแม่ก็ทำแล้วเชียวค่ะทำช้าไม่ได้เลยขนาดทำเร็วท่านทำหรือยังคุณแม่ก็ไปเล่าว่าคุณแม่มีที่ดินเท่านี้ถมแล้วกำลังปลูกต้นไม้ทำงานเยาวชนมาขอท่านอาจารย์เป็นที่ปรึกษาท่านทำหรือยังคำเดียวฉันหุบเขาโพธิสัตว์เร็วเนี่ยเพราะมันมีมรดกที่คุณแม่ได้รับมาด้วยนะทำหรือยังคนเรามีครูบาอาจารย์ถูกไหมอุปัชฌาย์คุณแม่เนี่ยให้คำแนะนำว่าสมบัติถ้ามีปัญญาไม่ทุกข์โอ้คุณแม่เถียงท่านอยู่เล่าให้ฟังต่อ นิดนึงที่เป็นหมาหางจุกไปทุกทีเวลาที่ท่านบอกเขาด่าผิดอะไรประมาณนี้คุณแม่ก็เลยกลายเป็นคนไม่กลัวไงถ้าเราซื่อสัตย์น่ะ
ใครมันจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันก็ไม่กลัวเพราะเราซื่อสัตย์อะจบอะแต่ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์คือเราจะสร้างภาพนะลูกแต่ถ้าเราไม่ใช่คนสร้างภาพเรากลัวไหมไม่กลัวหรอกสรรเสริญนินทามันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเราต้องซื่อสัตย์สรรเสริญมาก็เพื่อให้เราอย่าฟูนินทามาก็เพื่อให้เราซื่อสัตย์มันมีข้อดีทั้งหมดแหละหาประโยชน์ให้ได้เถอะลูกซื่อสัตย์ไว้สัจจะอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จด้วยความซื่อสัตย์ของเราซินเซียคือความซื่อสัตย์เข้าใจไหมลูกเนี่ยมันจะโยงไปหมดเลยมีปัญญาหรือยังเมื่อคุณแม่ถามก็หลวงพ่อบอกว่าสมบัติเป็นทุกข์แล้วให้พิจารณาทำไมแล้วเจ้าคะคืออยากฟังท่านอะเวลาเราตั้งคำถามเพราะเราอยากฟังครูบาอาจารย์ตอบเราอะพอท่านบอกว่าสมบัติไม่ทุกข์หรอกถ้ามีปัญญามีปัญญาหรือยังสมบัติจะไม่ทุกข์โอ้คุณแม่เข้าใจเลยอยากเอาสิ่งนั้นเป็นของฉันนี่ของฉันไหมหุบเขาโพธิสัตว์ที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นของฉันไหมไม่เป็นมรดกโลกเลยเธอทำอะไรไว้นี่คือมรดกที่เธอบริหารกายใจของเธอไว้ให้โลกเลยเข้าใจไหมพวกเหนื่อยๆแม่จีเก่าๆเข้าใจไหมเนี่ยตะวันเธอปลูกต้นไม้ไว้เธอเดินไปอีกที่หนึ่งต้นไม้เป็นของเธอไหมเธอสร้างศาลาไว้ศาลาเป็นของเธอไหมไม่เธอทำอาหารให้คนอื่นกินเขากินเขาเป็นของเธอไหมไม่ต้องไปจัดการเขาให้เป็นดั่งใจเราเธอรักเขาเขาต้องเป็นของเธอไหมไม่เธอควรจะขอบคุณเขาที่เพราะมีเขาเธอจึงได้รักด้วยซ้ำแต่เขาไม่ใช่ของเธอไม่งั้นเดี๋ยวเธอจะตั้งสัจจะเพี้ยนนะคนถวายการดูแลคุณแม่ชีวิตคุณแม่เป็นของเขาไหมไม่ชัดเจนไหมชีวิตเป็นของเราไหมไม่มันเป็นแค่สิ่งสมมุติที่เราได้ขอยืมมาเพียงชั่วครู่แล้วเธอไม่บริหารของชั่วครู่นี้นัวเนียไปติดหนี้ติดสินสมควรเกิดไหมไม่ทบทวนดูชีวิตก็ไม่ใช่ของฉันมันเป็นเพียงสิ่งที่ได้ขอยืมอย่าคิดตู่กล้าหาเร็วๆจะได้อุ้ยอ้ายน้อยเงอะงะไปทำอะไรหวงแหนสิ่งที่มันไม่ใช่ของฉันเนี่ยนะมันไม่หลงไปเหรอลูกต้องเข้มงวดนะกับตัวเองและผ่อนปลนกับคนอื่นและกับในสังฆะคุณแม่จะบอกเลยนะว่าใช้สองเทคนิคขนาบเลยอานนท์เราจะไม่ทำกับเธออย่างทนุถนอมเราจะตีแล้วตีอีกเหมือนช่างปั้นหม้อได้ดินมาก้อนหนึ่งหยาบๆเนี่ยตีจนมันนุ่มจึงปั้นได้อย่างนั้นเนี่ยครบเราไว้บัณฑิตชนี้ครบไว้ดีท่าเดียวไม่มีเร็วเลยอ่านอยู่คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ตอนเช้าใช่ไหมนั่นแหละเทคนิคของพระบรมและพระบรมศาสดาให้ไว้คู่กันเลยมีคำขนาบมีคำชี้ชวนด้วยคนไหนมีปัญญามาลองดูอย่าเป็นผ้าเปลือกปอเนี่ยชี้ชวนใช่ไหมยกตัวอย่างชัดเจนอย่าเป็นงูเปื้อนคูดสังฆะมีคนผิดศีลพอถูกจับก็ดิ้นเหมือนงูเปื้อนคูดคือเปื้อนขี้จับก็กระเด็นหมองทั้งสังฆะเนี่ยทั้งขนาบและชี้ชวนชัดเจนเนาะพอรู้เทคนิคพระพุทธเจ้าแล้วเนาะเอาระดับครูบาอาจารย์ที่เราได้เห็นว่าสนุกกระมานฝนตกก็ไม่ได้เป็นปัญหานี่ดีซะที่สามเพราะอะไรต้นไม้ไม่ต้องเหนื่อยเยอะแล้วพรุ่งนี้เราก็หลั่นล้าไปเลยดูเดี๋ยวคุณแม่ก็จะขึ้นไปดูว่าน้ำข้างบนเป็นยังไง
การซึมระดับไหนมันก็มีความตั้งใจมั่นอยู่ลูกมันไม่ขี้เกียจไม่มักง่ายเป็นนักลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลเลยลูกพรรษานี้ลงทุนในเหตุสาธุอธิษฐานในเหตุลูกเปลี่ยนแปลงในเหตุผลวางได้เลยเนาะเอายังชัดเจนยังเนี่ยอ่ะตอนนี้มีคนดูไหมคะถามก่อนมีอะไรเปล่าคะพี่ติง420ถือเป็นค่ำคืนที่มีคนดูเยอะนะจะอธิษฐานกับคุณแม่ไปเลยไหมล่ะหืมต่อไปเลยไหมคะมีคำถามไหมถ้าอย่างนั้นเรายาวไปเลยไหมก็กล่าวคำขอเข้ามาเลยก็มีคนอยากขอเข้ามาคุณแม่นะคุณแม่ก็ให้อภัยหมดแหละจริงไม่รู้จะคือก็ไม่เคยเห็นขอเข้ามาครูบาอาจารย์แล้วท่านบอกมึงไม่ต้องมาขอเข้ามากูไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่บวชมา40ปีมีแต่บอกว่าก็ให้ใคร่ครวญพิจารณาไว้เป็นบทเรียนอย่างคุณแม่ก็ขอเข้ามาพระอุปัชฌาย์ใช่ไหมเพราะว่าเป็นคนชอบเถียงอะแต่ไม่ได้เถียงด้วยเจตนาร้ายที่จะให้ท่านเหนื่อยใจคืออยากฟังอะอยากฟังวิธีการแก้ปัญหานะท่านก็จะบอกว่าแล้วคุณหนูมีปัญญาหรือยังอะท่านเรียกคุณแม่คุณหนูด้วยนะเพราะตอนบวชเนี่ยฉันสาวพิงค์เลยแก พอเขาเอาเมคอัพออกเนี่ยนะเผือกเลยละเหมือนจิ้งจกซีดเลยอะก็เลยดูเป็นเด็กทั้งที่อายุเยอะแหละแต่ท่านก็เรียกคุณหนูมันก็เลยกลายเป็นคุณหนูมีปัญญาอย่างเจ้าค่ะบวชให้ตัวเองหรือยังพอจะสึกพอจะบอกสึกบวชให้แม่แล้วบวชให้พ่อแล้วบวชให้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อขาบวชแล้วค่ะครบสามนะคะท่านถามบวชให้ตัวเองอย่างโอ้พอมันเกินตติเนี่ยมันไม่ไปไหนแล้วแหละเนี่ยแล้วก็เลยเนี่ยบวชเพื่อทำลายอัตตาไงบวชให้ตัวเองอย่างคือทำลายอัตตาตัวเองอย่างอัตตาเล็กงานก็ใหญ่ใจก็ประเสริฐตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐลูกคงต้องทำงานแต่สนุกนะมีฉันทะมีความรักมีความพอใจมีคนบอกว่าคุณแม่ก็บวชน้อยๆก็ได้ดูเหนื่อยอ่ะมีคนบอกคุณแม่มีคนมาบอกว่าพรรษานี้คุณแม่อย่าเหนื่อยเยอะคุณแม่นึกในใจมึงเคยบวชกันเหรออีกคนที่แนะนำคุณแม่เนี่ยมันเคยอยู่สักพรรษาหนึ่งไหมพรรษาแปลว่าฤดูฝนใช่ไหมงอกงามใช่ไหมเห็นฤดูฝนหมายถึงงอกงามใช่ไหมถูกไหมถ้าเราไม่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเบียดฝ่อพรรษาเดียวเนี่ยรู้เรื่องจริงตั้งใจกันเถอะชีวิตมันไฟสว่างได้ทุกคนน่ะไม่ว่าอดีตเธอจะมืดบอดมายังไงเธอจะฆ่าเธอจะรักเธอสำสอนเธอจะแบบผิดศีลอะไรมาแต่ถ้าเฮียแอนนาวในพรรษาเนี้ยเธอละวางอกุศลเธอมีศีลมีธรรมเธอก็มีเป้าคือสว่างเหมือนกันกรรมของเธอไม่ต้องอ้อนวอนขอจากใครเลยแค่เธอเปลี่ยนกรรมของเธอในปัจจุบันนกรรมแค่นั้นแล้วเธอทำอะไรอยู่ถ้าเธอไม่ทำเธอจะไปจมอยู่กับอดีตชาติเธอเหรอทำไมเธอไม่เคารพในปัจจุบันขณะของเธอที่มันประเสริฐได้ Here and now อ่ะนี่ไงกว่าคุณแม่จะพูดกับเธอได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องพิสูจน์กันแหละจริงไหมเราจะไปค้ำควรทำไมกับอดีตที่มันจบแล้วเราจะต้องอ้อนวอนขอใครอีกในเมื่อเรากล้าที่จะเปลี่ยนรหัสเราแล้วอะเราเปลี่ยนกรรมในปัจจุบันกรรมได้เราต่ำต้อยตรงไหนเหรอลูกถ้าเราหยุดชั่วได้ใน Here and Now เนี่ยกลัวเหรอที่คนอื่นจะพูดว่าเราไม่ดีทำไมเราไม่ครอบหัวใจของเราในปัจจุบันขณะแล้วหยุดไม่ดีไปเลยล่ะลูกนี่ฉันบิ้วเธอให้เธอโตขึ้นทำไมเธอต้องเอาอดีตมาทำลายปัจจุบันของเธอแ
ถ้าเธอเปลี่ยนแปลงปัจจุบันของเธอได้เธอปล่อยวางอนาคตได้เลยเพราะอนาคตมันคือผลในปัจจุบันจบอดีตลงทุนในปัจจุบันอนาคตไม่ต้องแก้ตัวเอาไหมเพราะฉะนั้นขอเข้ามาคุณแม่น่ะให้อภัยตัวเองด้วยนะไม่งั้นจะจมอยู่กับอดีตนะต้องขอเข้ามาตัวเองด้วยนะเรื่องการขอเข้ามาคือการขอโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองถูกต้องไหมและอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกแล้วเตือนแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าว่าถ้ามีครูบาอาจารย์เตือนก็ถือว่าเป็นบุญที่มีกัลยาณมิตรแต่อย่าไปทำให้ท่านหนักใจเยอะไม่ต้องให้เตือนบ่อยก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วก็บางทีมันก็ไม่อยากเตือนแล้วอ่ะมันเตือนกันเยอะแล้วอ่ะแต่ก็จะขนาบในเวลาที่มันมีความเหมือนมันกระเพื่อมอ่ะมันก็ต้องขนาบเพราะเมื่อมีครูบาอาจารย์เตือนแล้วหมู่เตือนกันได้ทำวัดแล้วมีอะไรที่ค้างคาใจขอขมากันเลยแล้วจบเลยไม่ต้องเอาสิ่งนี้เข้าไปนอนด้วยตายไปตอนนั้นนรกเลยเข้าใจไหมขอโอกาสขอขมากันและถ้าเผื่อมันก็ไม่มีใครเลยต้องเตือนตัวเองได้กล้าที่จะเตือนตัวเองไปส่องกระจกเห็นเงาในกระจกถ้าเห็นมันเศร้าหมองอ่ะเตือนตัวเองเลยไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกว่าเงาเธอไม่ดีเหมือนแบบโอ้โหมีผีมาเกาะไหล่ผีเกาะใจแกแหละน่ากลัวที่สุดเข้าใจไหมอย่าให้มันมีผีมาเกาะใจเราอย่าให้อกุศลมาเกาะใจเรามีใครถามอีกไหมอ่ะมีไหมตกลงคนทั้งบ้านมีจุดอ่อนอะไรบ้างจ๊ะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเข้มงวดกับตัวเองผ่อนปลนกับคนอื่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราหยุดชั่วได้เราทำสิ่งที่มันเป็นกุศลที่ทำได้ยากอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยหุบเขาโพธิสัตว์มันไม่ง่ายหรอกมันต้องเหนื่อยมากเลยแต่ถ้าเราบอกว่าเหนื่อยเป็นน้ำมนต์ของเราเราตั้งสัจจะเลยเหนื่อยพรรษานี้คือน้ำมนต์ของเราที่มันอาบรดใจเราเลยเพื่อที่จะละลายอกุศลกรรมที่มันแบบเข้าไปแก้ไขมันไม่ได้แต่ว่าถ้าผลึกเกลือมันโผล่ขึ้นมาตอนนี้น้ำดีเราจะเยอะตอนนี้เราจะมีผลึกเกลือที่เจือจางตอนนี้เราจะเกิดตอนนี้อย่างเงี้ยเธอเข้าใจนะวิธีการคุยกับตัวเองนะมันต้องไม่ใช่เข้าข้างนวลเนียตัวเองนะแล้วเธอก็เริ่มเลยพอเธอรักษาใจให้ขาวรอบได้เป็นจังหวะไปเนี่ยพอถึงเวลาความสำเร็จมันมาเธอจะไม่ฟูเลยว่านี่ฉันนี่ฉันนี่ของฉันฉันเก่งเห็นไหมไม่มีเลยมีแต่บอกว่าขอบคุณนะที่มันได้เห็นการทำงานร่วมกันเสียสละไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันจะถ่อมตัวมากแล้วสังคามันจะฮาร์โมนีมันจะแบบรักกันอ่ะมันจะให้อภัยกันฉันสังคะเนี่ยหรือหมู่เนี่ยเขามีไว้เพื่อชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชวนกันทำสิ่งที่มันดีงามชวนกันที่จะยากลำบากแล้วก้าวไปด้วยกันเข้าใจไหมไม่ใช่ดึงกันตกต่ำฉะนั้นถ้าจะขอเข้ามาคุณแม่เนี่ยต้องรู้ว่าคุณแม่สอนอย่างนี้นะต้องเข้าใจกันนะถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันกำลังจะตกต่ำเราขอโอกาสกันแล้วนะลูกที่จะให้เตือนโอเคเนาะแล้วใช้สารานิยธรรมก็คือเราต้องเป็นคนที่ต่อหน้าและรับหลังมันเหมือนกันหมดคือมันมีเมตตาต่อกันเมตตาภาวนากันไม่ต้องไปขุดคุยจบเป็นจบไม่เจ็บหลุมดำไม่ลึกเดินต่ออย่างเงี้ยค่ะให้เป็นที่รักกันแล้วก็รู้จักหลักการของสัพพุริสธรรมเป็นธรรมของสัตบุรุษรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องคืออะไรล่ะฮะฮะซิริคือคอมพิวเตอร์เหรอ
แล้วมันพูดว่าอะไรอ๋อมันเทปคุณแม่เหรออ๋อแล้วมันพูดว่าอะไรอยากคุยกับสิริสิริพูดว่าอะไรไม่เคยเห็นอ๋อเธอเทปเสียงคุณชะของคุณแม่แล้วสิริมันสงสัยอย่างเงี้ยเหรอจริงเหรอมันฉลาดมันฉลาดกว่าเธออีกสงสัยตายสิริมาเป็นโสดาบันมาลูกมาสิริหมดสงสัยหมดทุกข์นะบอกสิริมันด้วยนะสิริได้ยินไหมหมดสงสัยก็หมดทุกข์เนี่ยปฏิบัติจนหมดสงสัยเลยคุณแม่มองว่าวันนี้สิ่งที่มันน่าชื่นใจอย่างหนึ่งสำหรับพรรษาที่40ของคุณแม่ก็คือคุณแม่เห็นนักบวชผู้หญิงอยู่ในที่ที่ปลอดภัยวันที่คุณแม่บวชวันแรกเนี่ยเขาพาดหัวเอาตีนหมายหัวเลยนะ3วันสึกพอมันเห็นว่ามันมีคนดูถูกอยู่นักสู้เขาพิสูจน์เลยนะเขาไม่มานั่งกลัวหรอกให้มันดูให้ถูกไปเลยว่าอะไรที่มันถูกต้องงดงามคืออะไรสมชายเขาพูดไม่ผิดหรอกคุณแม่เนี่ยจอดรถนะเชื่อไหมคุณแม่ไม่เชื่อเลยว่าผู้หญิงนักบวชที่จะเดินเข้าไปซื้อของก็ปิดประตูเนี่ยเพราะเขากลัวเราจะไปแจกซองกฐินเนี่ยคุณแม่จะไปซื้อของที่ถวายหลวงพ่อในห้องสมุดกลางน้ำเนี่ยแล้วแต่ละคุณแม่รู้เพราะอะไรเพราะเพื่อนคุณแม่แคลร์เนี่ยเขาเป็นลูกค้าร้านนั้นแล้วพอเขาเห็นเรามีคนลดหยิบของที่เราซื้อขึ้นไปเขาก็บอกว่าโอ้เขาเข้าใจผิดคุณแม่ก็บอกว่าต่อไปเนี้ยจำว่าไม่มีใครให้การเคารพเราถ้าเราไม่เคารพตัวเองได้เพราะฉะนั้นเป็นสตรีที่อย่าขาดสติแล้วมีสติรักษาจิตไว้เราไม่สามารถที่จะไปพิสูจน์ให้ใครยอมรับเราได้แต่เราต้องซื่อสัตย์ในการที่จะหยุดชั่วแล้วยอมรับการหยุดอันนี้ของเราให้ได้เข้าใจไหมว่าสอนอะไรการบรรลุธรรมไม่มีเพศสตรีคือสติให้เจริญสติจนกระทั่งเรามีปัญญาในการจัดการที่จะหยุดอกุศลโดยเด็ดขาดทั้งต่อหน้าและรับหลังและไม่ว่าใครจะประเมินเธอด้วยสายตาอย่างไรก็ตามเธอต้องให้อภัยเขาเพราะเธอเห็นตัวเธอแจ่มแจ้งมากกว่าที่คนอื่นจะเห็นเธอแค่นี้เธอก็ไปรอดแล้วพิสูจน์สิว่าผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีมีแต่การบรรลุธรรมพิสูจน์ไปเลยไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเพศหญิงเพศชายมีแต่เส้นทางพรหมจรรย์ปัญญาศีลสมาธิถือศีลในพรหมจรรย์มีปัญญาเป็นดังสารถีมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีมีมรรคคือหนทางพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ชี้ทางมรรคคือกัลยาณมิตรของเราครบมิตรเช่นนี้ไว้เป้าหมายคือนิพพานไม่ต้องสงสัยทำให้ได้เมื่อยังมีลมหายใจอยู่พิสูจน์เพื่อยกมือไหว้หัวใจของตัวเองได้ว่าชั่วไม่มีทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่มันไม่จริงแล้วเพียรใช้อิทธิบาท4เพื่อทำให้เธอมีอายุที่ยืนยาวอยู่กับความจริงอันนี้อิทธิบาท4เป็นคุณธรรมที่จะทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์และมันจะเป็นการทำให้อายุเรายืนอยู่บนหนทางอันถูกต้องเช่นนี้
ไม่ต้องไปพิสูจน์หรือขอความถูกต้องจากใครถ้าเธอเห็นว่าเธอปิดประตูนรกได้จริงมันจะเป็นความอาถรรพ์โดยธรรมจริงๆโควิดมันจะมาทำให้เศรษฐกิจไม่ดีแต่อริยทรัพย์มากขึ้นมันเป็นประโยชน์หาประโยชน์ในการสร้างอริยทรัพย์ในทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากถ้าเธอเข้าใจสิ่งที่คุณแม่พูดคุณแม่จะรับการขอเข้ามาจากสังฆะแล้วก็จะทำหน้าที่ในฐานะของเพื่อนผู้ร่วมเดินทางเราทำไปด้วยกันทำให้ดูมีความสุขให้เห็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสและไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนเราจะยังสิกขาคือเดินทางอยู่บนเนี้ยปัญญาศีลและสมาธิเนี่ยต่อไปอันเนี้ยคือสิ่งที่คุณแม่คิดว่ามันเป็นความน่าชื่นใจที่เห็นผู้หญิงที่ตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนสถานะจากปุถุชนที่เกเรหนาปัญญาหยาบเข้าสู่ความเป็นอริยชนเพราะอริยชนไม่มีเพศวัยชนชั้นและวรรณะนั่นแหละชัดเจนไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นกราบคุณแม่และคุกเข่าขึ้นให้แม่ชีอ้อยนำแล้วกันอ่ะมีไมโครโฟนอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าอ่ะงั้นเธอนำตามกันได้หรือเปล่ากราบพร้อมกันเลยไม่ต้องกราบทีละคนอ่ะกลับไปนั่งที่เดิมก่อนเอาใหม่ต้องสอนอีกจำไว้นะเวลาที่เราถวายกล้วยแล้วถ้าเราทำเป็นหมู่เนี่ยพร้อมเพียงกันมันประหยัดเวลาครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้หวงเวลาเราหรอกแต่การเป็นหมู่ที่พร้อมเพียงมันเป็นสิ่งที่มันเป็นวินัยของหมู่อ่ะมันเป็นวินัยอ่ะคือมันมีความพร้อมเพียงหมู่คือความพร้อมเพียงโอเคไหมเอากราบถ้าจะให้คุณแม่เตือนนะที่จริงก่อนที่จะขอขมาเนี่ยต้องนะโมก่อน3จบต้องจำไว้เราต้องนอบน้อมใจของเราไม่ใช่ต่อคุณแม่นะคะต่อพระรัตนตรัยนี่ต้องจำไว้เลยนะเราอาจจะไม่ได้สอนกันเรื่องที่1เรื่องที่2เมื่อเราน้อมใจของเราเพื่อที่จะแสดงความสุจริต
คือจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตือนกันว่าอย่าประมาทที่จะทำกับครูบาอาจารย์พ่อแม่หรือผู้ที่มีพระคุณกับเราเพราะว่ามันเป็นความต่ำต้อยอ่ะอย่าทำไม่ใช่ท่านใจดีก็ดึงท่านลงมาเหนื่อยกับเรายิ่งถ้าเรายกย่องใครเหมือนเรายกย่องแม่เราอยากให้แม่เราเหนื่อยไหมถ้าเราเห็นครูบาอาจารย์เหนื่อยเราอยากให้ท่านเหนื่อยไหมลูกเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยให้เราแสดงเจตนาที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยอย่าชั่วเพื่อไม่ให้ท่านเหนื่อยอย่างเวลาคุณแม่ขอเข้ามาครูบาอาจารย์คุณแม่จะแสดงเจตนาเลยว่าคุณแม่จะไม่ทำให้ตัวเองต้องต่ำต้อยเกือกกลัวกับความชั่วเลยเพราะคุณแม่เคารพท่านถ้าคุณแม่เคารพครูบาอาจารย์คุณแม่จะเอาใจคุณแม่ออกจากความชั่วร้ายเลยนะนี่คุณแม่แลกเปลี่ยนกับพวกเธอเลยนะครูบาอาจารย์ยังอยู่ในใจของคุณแม่เลยเพราะคุณแม่จะไม่กล้าชั่วเลยอ่ะมันท่านไม่ได้ตายไปจากคุณแม่เลยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องการขอเข้ามาแล้วเราทำเป็นเรื่องเล่นๆเราจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรอกลูกเราทำให้ใครหนักใจจะเรียกว่าเรารักเขาได้ยังไงลูกมันเห็นแก่ตัวน่ะคุณแม่เตือนแรงเพราะสิ่งที่คุณแม่กำลังเตือนเธอคุณแม่ทำแล้วมันทำให้คุณแม่ห่างจากกิเลสเพื่อเห็นคำสอนของพระบรมศาสดาชัดจนเราไม่เลวได้ธรรมะต้องศักดิ์สิทธิ์สิลูกเงินชื่อเสียงลาภสักการะมันเป็นสิ่งที่เราทิ้งมานะเราไม่ได้มาบวชเพื่อเรื่องนี้ถูกไหมเรามาบวชเพื่อพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่สำรวมระวังใจของเราแล้วก้าวล่วงผู้ที่มีโอกาสให้เราเนี่ยลูกมันจะเจริญได้ยังไงอะลูกถ้าไปดูอุปกิเลส16สิดื้อดึงถือตัวอวดดีต่อผู้ที่มีบุญคุณน่ะจะรอดได้ไงอะมันอยู่ในอุปกิเลส16อะเรียนแล้วใช่ไหมอ่ะเรียนยังไม่ฉีน้ำบอกเรียนแล้วไอ้พวกเธอเรียนยังมาเรียนเยอะมากเลยเอาเหอะเอางี้เดียวกันแจกไอ้สิ่งนี้ลองไปติ๊กดูบวชเนี่ยละอุปกิเลส16ซึ่งมันมาจากกิเลส3ตัวเนี่ยเนี่ยราคะโทสะโมหะน่ะมันมีอภิชาวิสมะโลโภโผล่ขึ้นมาก็ต้องจัดการมันยังไงอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโพยเอาไว้ติ๊กระดับโสดาบันมันต้องละอะอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยแล้วคุณแม่ก็ให้กำลังใจแล้วกันพอมันละสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ได้เนี่ยประโยชน์มันจะงอกงามเนาะแล้วก็รู้ว่าบางคนก็อยู่ตลอดพรรษาบางคนก็ยังไม่แน่ใจบางคนก็มีกิจที่ต้องไปหรืออะไรก็ตามในหลักการของการอยู่รวมกันเนี่ยเวลาที่เราเห็นว่าเราดีต่อกันเหมือนคือเขาบอกว่าเวลาที่มันเป็นพี่น้องกันในทางธรรมเนี่ยมันจะลึกซึ้งอ่ะคุณแม่ก็นึกถึงท่านเจ้าคุณโพอ่ะท่านเจ้าคุณโพคือท่านอาจารย์ที่ต้องเป็นเจ้าอาวาสที่สวนโมกเป็นตั้งแต่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ยังไม่เสียชีวิตมา7ปีแล้วก็ท่านก็มาที่นี่ท่านมายกพระพักขึ้นนะยกสถูปมนต์เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ท่านก็บอกว่าเวลาที่ลงมากรุงเทพมาเยี่ยมหรือเวลาที่ผ่านทางนี้จะแวะเยี่ยมเนี่ยเพราะว่าความเป็นญาติทางธรรมเนี่ยมันเข้มข้นโอ้คุณแม่นี่แบบผ่อมตัวมากเลยฟังครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้
ไม่กล้าชั่วเลยมันเข้มข้นมันจะต้องดึงกันขึ้นจะขี้เกียจนอนป่วยเนี่ยไม่เลยความเข้มแข็งมันจะออกมาเพราะว่าเรามีคนที่ทำให้เราดูท่านเป็นท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่นำธุดงค์ให้กับนักบวชผู้หญิงรุ่นแรกของเราเลยนะที่สวนโมกไปเขาศกไปที่ลอยอังคารท่านอาจารย์น่ะโดยปกติบอกว่าท่านจะไม่นำผู้หญิงแต่ท่านเห็นเราเป็นญาติไงฉันตอนที่เดินเขาศกนะต้องนุ่งผ้าถุงดำต้องมีถุงเท้าที่กันทากคุณแม่พาเด็กเดินชุดงเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยตอนนี้เริ่มฝนตกเดี๋ยวจะพาพวกเธอเดินขึ้นไปข้างบนนะภูเขาเนี่ยต้องเดินขึ้นไปนะที่นี่มันไม่มีทากแต่ที่เขาศกมันท่านก็จะบอกว่าอะไรที่จะขจัดความกลัวคือการป้องกันลัดขาอีเด็กไม่ชีเราเนี่ยทากมันก็เข้าไปถึงไหนเลยมันไม่รู้ตัวมันไม่ได้ฝึกเจริญสติมันกรีดกราดท่านก็ยืนดูท่านคงเห็นว่าโอ้ผู้หญิงมันเป็นอย่างนี้อะไรมันก็แหกปากไว้ก่อนคุณแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็ต้องไปสอนแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนจำได้เลยว่าเมื่อวันที่27เนี่ยท่านเดินอยู่ข้างหลังคุณแม่แล้วท่านก็บอกว่าดูผู้หญิงคนเดียวทำแล้วเราก็หันไปว่าก็ไม่มีหญิงไม่มีชายแล้วเราเจ้าค่ะต้องไปสว่างให้ได้ยิ่งเรามีครูบาอาจารย์ที่ให้กำลังใจคุณแม่เนี่ยหลวงพ่อที่ให้ซื้อที่เนี่ยมรณภาพไปถามว่าคุณแม่เคว้งไหมเคว้งนะลูกเสียใจไม่เสียใจร้องไห้ไหมร้องแต่สั้นมากเลยแล้วบอกว่าท่านอาจารย์ต้องอยู่ในอารมณ์หายใจของเราเพราะฉะนั้นการห่างความชั่วเพื่อเคารพครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเทคนิคของคุณแม่นะไม่มีพูดรับหลังกับครูบาอาจารย์เพราะคุณแม่ว่าเราต่ำกว่าที่จะเห็นเหตุผลของท่านเราแงนขึ้นไปเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่ทำอย่างนี้ท่านมีเหตุผลอะไรเหมือนคุณแม่บอกว่ามีศิลปินเขาอยากปั้นหลวงพ่อคุณแม่ก็ขอให้คุณแม่รัญจวนพาไปกราบเรียนหลวงพ่อพุทธทาสว่าจะต้องถอดสเวตเตอร์ให้วัดร่างกายท่านก็ยอมคุณแม่นะแล้วเสร็จแล้วท่านป่วยก่อนคุณแม่ก็ไม่ยอมให้คนไปจัดการเรื่องนี้ท่านก็ถามว่าทำไมไม่ให้เข้ามาคุณแม่ก็พูดว่าท่านอาจารย์ป่วยท่านบอกแต่เขาทำงานแล้วโอ้ดูสิลูกป่วยคุณมาวันไหนท่านถามคุณแม่คุณแม่ก็บอกเที่ยวบินท่านก็บอกกับคุณแม่เลยนะท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสว่าอาตมาไม่ได้จำวันเดือนแล้วคุณแม่ยิ่งแบบโอ้ท่านไม่ได้อายที่จะบอกกับคุณแม่ว่าท่านจำไม่ได้แต่ท่านพูดกับคุณแม่ซื่อสัตย์จนกระทั่งคุณแม่บอกว่าเฮ้ยเวลาคนมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันยอมรับทุกอย่างได้จริงๆขนาดนี้เลยเหรอนี่คือครูบาอาจารย์ของคุณแม่นะเพราะใครจะแตะยังไงก็ได้มันไม่มีตัวตนไงตอนที่เราเนี่ยขนคนของเราจากเสถียรสมชายนี่แหละกลุ่มสะใจดีนี่แหละชมเชิมนี่แหละยกเฮลิคเนียทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปปลูกเพื่อจะทำศาลาที่คุณแม่รัญจวนสร้างเป็นอาจารยบูชาเพราะท่านอยู่ศิริราชเราก็เข้าใจว่าท่านอาจารย์จะต้องกลับมาเหมือนหลวงพ่อชาเนี่ยจะต้องนอนฉันหันหน้าท่านอาจารย์ไปที่พระโพธิสัตว์เพราะคุณแม่รู้จักพระโพธิสัตว์ที่สวนโมกพระอโวโรกิเตสวนโพธิสัตว์เนี่ยอายุของวัตถุเนี่ยจะใกล้ๆกันเลยพันกับ 2,000 ปีเราก็ไปเตรียมจัดเลยก็จะมีบัวกระด้งมีพระอโวโรกิเตสวนแล้วก็หันขณะที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยคุณแม่รัญจวนเนี่ยต้องหิ้วบินโตมาให้คุณแม่กินเพราะคุณแม่ทำงานไม่ยอมกินข้าวเลยอ่ะแต่จริงท่านคงให้กำลังใจเพราะว่ามันมีเสียงล่ำลือนินทามากเลยมันเหมือนกับเราจะไปปูหญ้าอะไรที่สวนโมกซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเช่นนั้น
แต่ท่านก็คงกลัวว่าคุณแม่จะเสียใจคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะเราปิดเสถียรมาเพื่อจะทำงานเป็นการปฏิบัติบูชาต่อครูบาอาจารย์เลยไม่มีผลทางจิตใจใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเรารู้ว่าเราจะทำอะไรเพราะสวนโมกเขาจะเป็นป่าพอเราขนของไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นสวนโมกไงแต่เธอเชื่อไหมที่คุณแม่ได้กำลังใจมากที่สุดคือได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์กลับสวนโมกยังจัดสวนไม่เสร็จเลยแล้วมีเครื่องบินหลวงเนี่ยแลนดิ้งท่านพวกเราเนี่ยรู้เลยว่าเราต้องเปลี่ยนที่จัดต้นไม้อะนี่พูดในฐานะลูกศิษย์นะเรารู้เลยว่าของที่เราเอามาที่จะจัดจงที่พักของท่านอาจารย์เนี่ยมันจะต้องถูกจัดที่เก็บศพเราไม่มีดึงดันอะไรกันเลยนะคะแล้วเป็นดังนั้นประกาศว่าท่านอาจารย์คืนลมหายใจท่านบินกลับไปสวนโมกเพื่อคืนลมหายใจแล้วพวกเราก็ยืนอยู่ในฐานะคนทำงานแล้วท่านก็ผ่านพวกเราไปอย่างนี้ค่ะสมชงสมชายเห็นหมดเลยเนี่ยสะใจดีที่ทำงานท่านก็สอนเรื่องการคืนเนี่ยแล้วเราก็ย้ายของไปปลูกที่หลุมที่เป็นทรายอ่ะวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อปัญญาไปเราก็ต้องเอาร่างหลวงพ่อเนี่ยท่านเจ้าคุณสวนโมกเนี่ยไปไว้ที่หลุมไม่มีใครร้องไห้เลยนะตอนแรกมันก็เข้มแข็งกันมากนะแต่ว่าจริงๆมันก็คงรู้สึกว่ามันสูญเสียแหละพอสวดอิติปิโสพระกวามันเริ่มมีเสียงเครือขึ้นเสียงหนึ่งอิติปิโสมันก็เริ่มเครือกันไปหมดเลยแหละแต่ว่ามันเร็วมากมันกระชากใจได้ครั้งเดียวแล้วมันกลับมาตั้งหลักได้ไหมเพราะท่านบอกว่าทำงานให้สนุกนะเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์นะคุณสันสนีให้เด็กมันหายใจให้เป็นให้มันมีลมหายใจเป็นเพื่อนคุณแม่ก็ยังทำงานอยู่เลยส่วนหลวงพ่อที่บวชให้น่ะก็พูดว่าเจริญพรอาตมาจบแล้วเป็นประโยคสุดท้ายก่อนท่านคืนลมหายใจที่คุณแม่ได้ยินอุปัชฌาย์คุณแม่ท่านจะพาคุณแม่อย่างเงี้ยท่านต้องพาคุณแม่ไปกราบสมเด็จพระสังฆราชคุณแม่ก็กราบสมเด็จพระสังฆราชถึง3พระองค์นะคะพอบวชเสร็จก็เข้าเฝ้าเลยถวายตัวแล้วท่านก็บอกว่าท่านจบแล้วโอ้คนจะตายนี่เวลาเขาจบแล้วนี่ก็ไม่ห่วงอะไรนะนะแล้วคุณแม่ก็คิดว่าคุณแม่ไม่ห่วงมาหรอกนะอีโมเดลเนี่ยคุณแม่ก็จบของคุณแม่ทุกวันแหละถ้ายังมีแรงอยู่ก็ยังทำอยู่เธอก็ต้องจบที่ใจเธอทุกวันเธอต้องรู้ว่านี่คือคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ส่งต่อกันมาเลยไม่ใช่ของฉันจบแล้วตายยังไม่ต้องมีของฉันแล้วทำลายตัวตนไปเลยหุบเขาโพธิสัตว์ต้องทำงานประมาณนั้นเลยนะเหนื่อยไหมเหนื่อยเหงื่อคือน้ำมนต์แล้วต้องทำลายตัวตนไหนๆมันก็เหนื่อยแล้วไงลูกนี่พูดกันในฐานะของสังฆะเดียวกันแล้วนะเพราะครูบาอาจารย์ส่งเมสเซจมาเป็นรุ่นรุ่นเลยถ้าคุณแม่ตายก็จบแล้วไงคนอยู่อ่ะมีคนถามว่าคุณแม่ตายมันจะอยู่ยังไงมันเป็นหน้าที่คนอยู่นะมันไม่ใช่เป็นหน้าที่คนตายถ้ายังอยู่ก็ทำกันไปแต่ไม่ใช่ของฉันเข้าใจไหมปลูกต้นไม้หนึ่งต้นล่มเงาของต้นไม้ใครเข้าไปก็ได้ดีก็ได้เลวก็ได้ช่วยหรือไม่ช่วยจะลดน้ำหรือไม่ลดน้ำต้นไม้ไม่เคยฉีกใบไม้หนีเลยนะให้ได้อย่างธรรมชาติที่เรากำลังปลูกนะต้นโพสกลเรายกมาแตกใบแล้วมันมีใบไหนของฉันหรอไม่มีมันคือธรรมชาติล้วนๆจิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังเดี๋ยววันนี้ไปปฏิบัติจะเห็นเลยฟ้าบลูอย่างนี้พระจันทร์สว่างนวลเหมือนจิตเธออารมณ์แค่มาแล้วไปโลกนี้ไม่มีฉันพรรษานี้ทำลายความเป็นตัวตน
ของฉันไปเลยจากกี่วันก็ตามไม่มีสะอึกสะอื้นไม่มีหวาดกลัวในสิ่งที่ไม่ประมาทที่สุดแล้วในเหตุไม่มีการตายทั้งเป็นจบไม่เจ็บคนที่ไม่กลัวคือเขาต้องไม่ประมาทในเหตุปัจจัยจนถึงที่สุดถูกต้องไหมเธอต้องจำไว้ว่าพรรษาที่40คุณแม่ไม่ได้หลบเรื่องความตายแต่เตือนว่าถ้ายังอยู่ก็อย่าตายทั้งเป็นเมื่อคืนไฟดับได้คุณแม่เตือนเธอก่อนว่าเธอไม่ต้องปรุงแต่งใช่ไหมใครจะอยู่ใครไม่อยู่เราเดินตามกันอย่างมีข้อตกลงของเราว่าเราจะทำอะไรไม่เกี่ยวกับใครมันอยู่ที่ว่าหมู่คณะมีข้อตกลงแล้วจะทำอะไรชัดเจนไหมฉะนั้นเมื่อเธอมาบวชเธอมีข้อตกลงว่านิพพานต้องแจ้งทำนิพพานให้แจ้งจะกี่วันเธอต้องรู้ว่าเธอมีสัจจะกับตัวเธอแล้วตั้งสัจจะให้ดีจากนี้เราก็จะใช้ที่ตรงนี้แหละทำวัดแล้วตั้งสัจจะพ่อขอเข้ามาคุณแม่แล้วคุณแม่ก็จะอยู่เพื่อที่จะเตือนพวกเราให้เห็นเลยว่าถ้ามันมีลมหายใจที่ให้โอกาสกันละกันแล้วถ้าวันหนึ่งใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หายไปมันต้องมีอยู่แล้วล่ะลูกใครสักคนหนึ่งหายไปเราจะไม่พูดว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้เราจะดีกับเขาให้ถึงที่สุดเพราะเราได้ทำทุกอย่างอย่างที่สุดแล้ววันที่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่เราได้ทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วคุณแม่กราบท่านอาจารย์ท่านอาจารย์นอนอยู่บนกุฏิแล้วคุณแม่ก็จำได้พ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมในเวลาที่คุณแม่ไปทำงานที่สวนโมกที่เป็นการเฉพาะท่านก็หยิบหนังสือธรรมะน้ำธรรมะโคนให้ไว้เล่มเนี่ยท่านอาจารย์จ้อยซึ่งตายไปก่อนแล้วบอกว่าหลวงพ่อไม่มีอะเล่มเนี้ยท่านบอกว่าไปหาให้คุณสรรสนีไว้เล่มหนึ่งใครจะพูดร้ายยังไงศาสตร์อะไรมายังไงให้มั่นใจโอ้โหท่านแม่นมากเลยอะเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าคุณแม่ก็มีครูบาอาจารย์ที่คุณแม่เคารพเพราะฉะนั้นการที่เราเคารพกันต่อมาอย่างที่เรามีความตั้งใจที่จะไม่ทำให้ครูบาอาจารย์เราต้องเหน็ดเหนื่อยนะมันเป็นคุณสมบัติของอริยชนนะลูกอริยชนคือชนที่ห่างไกลจากกิเลสถ้าเธอห่างใจจากกิเลสคุณแม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยกับพวกเธอมากจริงไหมนั่นแหละพรรษาเนี้ยจำไว้ว่าเราสร้างสังฆะหรือหมู่ของอริยชนนะชนที่ห่างไกลจากกิเลสอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยและในช่วงเวลาจากนี้ไปคุณแม่ก็จะลองสอนในเรื่องเนี้ยเป็นระยะเหมือนวันนี้ก็เริ่มสอนเรื่องการตั้งสัจจะอธิษฐานก็ขอให้เธอมีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมให้เห็นธรรมะศักดิ์สิทธิ์เห็นจิตที่ไม่ขุ่นมัวของเธอเป็นที่พึ่งของเธอขอให้ชีวิตเธอศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวมีความอดทนอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสกิเลสแค่มาแล้วไปเมื่อใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานดำริชอบจะเกิดขึ้นสื่อสารกันด้วยศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาให้ได้ถอนรากของภพชาติแห่งทุกข์คือตัณหาให้ได้แล้วก็เข้าสู่กำลังของการเดินทางในฝ่ายของสมาธิมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อสัมมามรรคเกิดสมบูรณ์เป็นมรรคสมังคีสัมมาวิมุตติเป็นผลที่เธอต้องทำให้แจ้งนะก็อนุโมทนาให้ทุกเธอมีพระธรรมนี่แหละเป็นแม่นะมีพระบรมศาสดาเป็นพระบรมครูมีพระธรรมเป็นแม่มีหมู่ของสังฆะเป็นหมู่ที่จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ขอให้เป็นอิสระจากทุกภพชาติแห่งทุกทุกตัดขาดสะบั้นด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ
คุณแม่ก็ต้องขอบคุณจอยมากเลยที่ถือยาวเลยนะคะแล้วก็คิดว่าหลายคนก็คงดูอยู่โดยเฉพาะลูกศิษย์ที่ไกลๆก็ให้กำลังใจพรรษานี้เอาสักเรื่องหนึ่งดังที่บอกนั่นแหละพวกนักบวชเขาก็อาจจะเข้มข้นหน่อยพวกเราก็เอาเท่าที่เราทำได้พี่ติงตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยนะมีคนดูไหมมีคำถามไหม500กว่าก็ครึ่งจ้ะก็พรุ่งนี้เราจะพบกันนะคะสำหรับรายการก็ทุกเช้าคุณแม่ก็ปรับเวลาขึ้นมาอีกเล็กน้อยอาจจะกลับไปที่สัก6โมงครึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อาจจะบอกกับพวกเราไว้อย่างหนึ่งว่าคือเวลาของชีวิตมันสั้นนะลูกถ้ามันทำอะไรไม่ได้มากมายก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่มันจะทำให้เราพ้นทุกข์แหละอย่าไปใช้ชีวิตที่มันสั้นอย่างขุ่นมัวคุณแม่ก็ให้อภัยกับทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มต้นเดินทางไปด้วยกันในพรรษาเนี้ยก็รักชีวิตโดยอย่าทำให้ชีวิตขุ่นมัวทำให้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์มีความมั่นใจในตนที่จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ยูนิฟอร์มไหนก็ได้ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์นะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมมีเวลาที่เหลืออยู่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะก็ขออนุโมทนาธรรมสวัสดีค่ะก็จากนี้เราจะเริ่มสวดมนต์นะคุณแม่กลัวว่าจอยเขาจะเหนื่อยอ่ะเพราะว่ามันยาวแล้วก็ให้ฮะอ๋อจอยทำได้เหรออ๋อจอยทำได้เอาสาธุให้จอยเอาจอยบอกเอาไหมเอาสิสวดมนต์นี่ดีเมื่อวานนี่ยังมีคนสวดมนต์อยู่กับเราต้องละอะไรค่ะถ้าอย่างนั้นอ้าวอ้อยอาบแจกหนังสือสวดมนต์ค่ะข้างหลังแพทกับพี่ติงเปิดหนังสือได้ไหมอ้าเอากับแพทดีลูกมาแพทสวดมนต์เลยเอาแพทโผล่หน้าหน่อยโผล่หน้าหน่อยเนี่ยสาธุกับแพทมากับคุณแม่ลูกแพทวงเคลียร์อยู่5วันนะสังฆารับรู้5วันนะลูกเนาะจ้ะจ้ะเดี๋ยวพอถึงเวลาอาจจะทำเวิร์กช็อปกันสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาก็มีเรื่องราวน่าสนใจเป็นเด็กที่มีหัวใจโพธิสัตว์อยู่ทีเดียวถ้าอย่างนั้นเราใช้ทำวัดเย็นก่อนนะแล้วก็อาจจะย้ำเรื่องโอวาทปฏิโมกข์หน่อยเพราะคุณแม่พูดเรื่องไหนก็เอาบทนั้นมาจะได้ตั้งสัจจะอธิษฐานได้ค่ะเอาเลยขอนอบน้อมขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงสาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรม
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดท่านธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตโอภาภาคะนมะการังกะโรมะสีสุทธาภิยานกรุณาหิสมาคา
ชิเนธรรมข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพานินังสารนังเขมังพุทธมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสติฐานังวันทามิตังสิเลนะหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สึงด้วยเสียงเก้าพุทธาสาหัสมิคาสีวะพุทโธเมสามิหิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขาสัทธาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธาสาหังมียาเทมีสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แก่พระพุทธเจ้าวันทาติหังจริสามิกุทาเสวาสุโคทิตังข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่จากพฤตตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัชเชยังสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสั่งนี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทะมานายยังปุญญังปัสสุตังอิทังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมเนสุงตาสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปัตตังมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันธตุวัชยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตะเลสังวริยมวพุทธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปธรรมยังธรรมานุสตินะยังกโรมาสีสวัสดิ์ตภาคาวตาธัมมาภิกขิติ
ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปาตปริยัติวิโมกขเตโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกัปปตนาตถาคาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตมหารังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพานินังสารนังเขมานุกมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธัมมัสสหัสมิทาสีวะธัมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธัมโมทุกขะสัคขาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธัมมัสสหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตังจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันติหังจริสามิธัมมเสวาสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัชเชยังสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปัสสุตังอิทังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมะหิสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นสาวกของพระ
สยุคานิอัตถะปุริสปุหังคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนยโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนยโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิณยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสามิเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ขันธมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมาสิสัทธัมมโชสุปฏิปฏิทุนาทิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธัมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยทัพพิโทอริยบุคคลสังฆเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกสีราธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตมริยานะคณังสุสุทังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพานิรังสารนังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังฆาสหัสมิทาสีวะสัมโภเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสัคาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมข้าสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังฆาสหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตังจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันติหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่จะประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวะเทยังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเนวันธมานายยังปุญญังปัสสุตังอิทังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นเตยวาจายวจิตัสสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดี
ิคันหตุอัจฉยันตังขอพระสงฆ์จงลดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตะเลสังวริตุมวสังเคเรื่องการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปเปิดหนังสือที่หน้า30นะคะโอวาทปาติโมธรรมยังโอวาทปาติโมคคาทายโยนามเสสัพพะปัสสะตะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุขสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังกโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทังติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัคคชิโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเกจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมากันยุตาจะพาสัสนิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโยโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังธรรมหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหน้า33ค่ะพระชินพุทโธว่าอันธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิหันทะทานิพิขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพาชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าตรวจน้ำได้40นะคะธรรมยังอุทิศนาทิฐานาคาทายโยนามาสิยิมินาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริโยภาการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจายาตกาทั้งพ่อแม่และ
ือสุมชาติพระมหาราชอินทราชาพรหมาและอินทราชโลกปาราชเทวดาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายมมาราชมนุษย์นิมัชตาเวลิกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองผานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญานิปักตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิธังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขีปังปาเปให้รู้ถึงนิพพานพันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุรเพเจวาเราพันได้ซึ่งการตัดทันหุปาทานเชทนังตัวตัณหาอุปาทานเยสันธาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนัสสันตุสัพพทาเยวาเมื่อลายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโววิริยังหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายคาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสลายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธูปวรนาธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังทุกพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโลกาสังละพันตุมาขอหูมาอย่าได้ช่องทัสสะปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโลกาสังฆพันตุมาอย่าเบิกโอกาสแก่มารเถิดคุณแม่จะขอแนะนำให้พวกเราไปปฏิบัติแนะนำให้เป็นการไปปฏิบัติโดยส่วนตัวนะคะแม้แต่การไปที่สถูปมนตราคุณแม่ว่าตอนนี้ก็เปียกอะถ้าไปก็ต้องมีผ้าพลาสติกแต่ก็จะสงบนะคะจะไปตั้งสัจจะอธิษฐานหรือแม้แต่ถ้าเราอาจจะใช้บริเวณเนี้ยเดินจงกรมเส้นทางเนี้ยค่ะที่มีไฟลองอยู่กับสัจจะของตัวเองให้ได้ในค่ำคืนที่พวกเราก็ทำความเข้าใจกับการที่จะละวางสิ่งที่มันเป็นตัณหาให้ได้มีลมหายใจที่มีสติเฝ้าดูผัสสะแล้วไม่เพลินในเวทนาเมื่อไม่เพลินชอบเพลินชังอยู่กับเวทนาเราก็จะเห็นถึงการตัดรากของความทุกข์คือตัณหาได้วันนี้ให้ไปเพียรโดยส่วนตัวและตั้งสัจจะเลยนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าใครที่สนใจที่อยากจะลองฝึกทุดงควัตแบบประมาณว่ามีเนสัญชิกเราก็มีสิ่งนั้นให้ได้แต่ตอนนี้พวกเราอาจจะเหนื่อยเกินไปมันกำลังอยู่ในภาวะของการปรับตัวก็อาจจะแบบ
ค่อยๆขยับดูนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งของการออกไปทำงานหลังจากที่ทำวัดแล้วก็คือจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขก็ไปทำหน้าที่ไม่ต้องคิดว่าจะต้องได้อาหารอะไรกลับมาลองดูเท่าที่เราจะมีพาหะนะอันนี้ก็ขอให้คณะทำงานลองจัดสรรดูค่ะแล้วก็พรุ่งนี้วันพุธใช่ไหมลูกโอ้คุณแม่เร่งจริงวันพุธเหมือนกับคุณแม่จะมีใครมาเยี่ยมค่ะก็ฝากแพทย์ด้วยนะอย่ารังแกแพทย์นะแพทย์วงเคลียร์ค่ะแพทย์ยืนขึ้นหน่อยสิลูกแพทย์เล่าหน่อยตั้งใจอะไรกับ5วันคุณยายจะได้ชุดถูกเอาไมโครโฟนไปส่งลูกเอามาตรงสว่างสว่างหน่อยลูกเอาแม่มาด้วยนะเนี่ยมาแบบไม่เป็นนักร้องนี่เขาดังมากนะคนนี้เพลงของเขา200ล้านวิวนะเพลงใหม่นี่ไปเท่าไหร่แล้วล่ะลูกเพลงอะไรรักอะไรฮะเอารักให้ตายรักให้ตายอันเนี้ยนักร้องเนี่ยเดี๋ยวก่อนนักดนตรีฉันอยู่ไหนนักดนตรีอ่ะมองไว้น่ะอาที่บอกให้อยู่ก่อนเนี่ยลูกตั้งใจอะไรลูก5วันเนี่ยจริงๆอาทิตย์หน้าค่ะจะเป็นช่วงของการวางอัลบั้มใหม่ของโมค่ะอัลบั้มชื่อว่า Grow in the Dark ค่ะ Grow in the Dark Grow ที่แปลว่าเติบโตอ๋อโอเคคือเราอัลบั้มนี้ตั้งใจทำมาเพราะว่าจริงๆความมืดหรือว่าความไม่ดีในชีวิตที่เราเจอค่ะจริงๆเป็นของดีคือที่หนูคุยกับในวงไงค่ะแล้วก็คุยกันว่าเราอยากมองมันเป็นของดีนะคะแล้วก็เราเติบโตจากมันได้นะคะแล้วก็จริงๆหนูตั้งใจเอาไว้ลึกๆมาสักพักแล้วค่ะว่าอยากมีโอกาสได้มาปฏิบัติก่อนที่จะวางอัลบั้มจริงๆอัลบั้มหนูจะต้องวางตั้งแต่มีนาค่ะแล้วก็พอเจอช่วงโควิดก็เลยข้ามมาแล้วทีแรกจริงๆจะเป็นช่วงต้นเดือนด้วยค่ะต้นเดือนนี้ซึ่งจะเป็นช่วงเนี้ยค่ะเขาก็เลื่อนออกไปอีกแล้วมันก็เลยมีช่วงพอดีว่างจ้ะเอาคุณแม่มาด้วยเนาะชวนคุณแม่แล้วก็มีคุณน้าแล้วก็เพื่อนสนิทแพทย์มาจ้ะแล้วอยู่ไหวไหมอยู่ได้ไหมลูกสบายค่ะอยู่ได้อยู่ได้ไม่ชี้ไม่รังแกจ้ะจ้ะโอ้โหดีเลยสาธุเลยนะคะก็มีหลายคนที่เขาได้ฟังเพลงของหนูแล้วคุณแม่ก็เห็นเลยว่าคนมีปัญญาเนี่ยอยู่ในอาชีพไหนก็ได้มันพยายามหาการเติบโตอยู่ก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเผื่อว่าเราได้ภาวนากันแล้วเนี่ยใน5วันนี้มีจังหวะไหนก็อาจจะเปิดวงคุยนะคะให้หลายคนได้เห็นว่าทุกคนพยายามหมดเขาก็มีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าได้สัมภาษณ์เอาไว้ในเสถียรหนึ่งปล่อยออกมา2ตอนก็มีคนพูดถึงเยอะในเรื่องของการใช้ปัญญากับสิ่งที่เราอาจจะยังมีคำถามกับมันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการไปอ่านคนที่แบบพอเพลงมันออกไปมันก็มีคนที่เข้ามาคอมเมนต์มีคนที่ออกมาพูดถึงความทุกข์ของเขาซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันก็ต้องเติบโตจริงๆแหละมันมีความทุกข์ในหลายรูปแบบแล้วมันอยู่ในลืบที่เราแทบจะไม่เชื่อเลยว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นน่ะนั้นแพทย์ก็เป็นหนึ่งที่เจอสิ่งเหล่านี้ที่เวลามีคนฟังเพลงแล้วก็มีสิ่งที่มันเข้าไปโดนใจเขาแล้วมันก็มีสิ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังซึ่งก็น่าสงสารซึ่งคุณยายก็สนใจอยู่นะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้เราเหนื่อยกันแล้วเราไปปฏิบัติโดยส่วนตัวพรุ่งนี้เสียงสัญญาณระฆังแห่งสติตอน4-5ทําวัดแล้วเราก็จะได้มีโอกาสนะคะสำหรับคนที่ติดตามพรรษานี้คุณแม่ก็จะพยายามที่จะให้เป็นการปฏิบัติเวลาเราทำรายการก็จะเป็นการเชิญชวนเข้าสู่การขัดเกลาจิตใจปฏิบัติทำของยากให้ง่ายนะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นพุทธประสงค์ด้วยก็คืนนี้ขอให้ทุกคนได้กลับไปตั้งสัจจะอธิษฐานกับในมุมเล็กๆของหัวใจของตัวเองที่รักให้เป็นจะได้ไม่เป็นทุกข์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ